พูดถึง vending machine จะตู้หยอดเหรียญหยอดน้ำหรือของกินก็แทบจะมีอยู่ทั่วไปแล้วในปัจจุบันค่ะแต่หากตู้นั้นคือตู้ขายต้นไม้อัตโนมัติเราคงจะเอะใจไม่น้อยปรากฏว่าคือต้นไม้จริงมีทั้งต้นรากใบดินกระถางมาครบถ้วนพร้อมนำไปปลูกได้เลยค่ะพิเศษคือเจ้าของตู้ก็เป็นคนไทยมีต้นไม้ให้เลือกหลากหลายทำแพ็กเกจได้น่าซื้อมากเรามาดูความโดดเด่นเก๋ไก๋ของตู้นี้และทำความรู้จักกับแบรนด์นี้แบรนด์ล้ำๆกันเลยดีกว่าค่ะก็คือเริ่มต้นนะคะเราก็อยากที่จะกระจายต้นไม้ออกไปเยอะๆให้ต้นไม้มีอยู่ในทุกที่ค่ะเราก็เลยคิดวิธีที่จะหาช่องทางที่จะให้ต้นไม้กระจายออกไปได้นะคะเริ่มต้นเราก็ทำเป็นตู้ต้นไม้อัตโนมัติเนี่ยค่ะไปลงตามห้างต่างๆพอคิดว่าแบบก็ทำไงให้คนเมืองเนี่ยเข้าถึงต้นไม้เข้าถึงธรรมชาติได้ง่ายที่สุดก็เพิ่งเริ่มต้นปีนี้นะคะประมาณช่วง เดือนกุมภานะคะเริ่มต้นตู้แรกก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยค่ะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆก็มีที่สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นทรัลอีสต์วิวสยามพารากอนเซ็นทรัลพระราม3อะไรเงี้ยค่ะก็คือค่อยๆขยายไปเรื่อยๆค่ะลองดูที่ฟีดแบคตามทางต่างๆค่ะฟีดแบคคนก็ชอบนะคะเพราะว่าจริงๆแหละคนส่วนใหญ่จะชอบต้นไม้อยู่แล้วนะคะแล้วก็จริงๆคนอยากปลูกต้นไม้นะคะแต่ปัญหาที่เราไปสำรวจก็คือคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะปลูกยังไงไม่มีความรู้อะค่ะพอมาเจอต้นไม้แล้วก็คือต้นไม้เนี่ยตู้ต้นไม้เนี่ยจะใช้วิธีแชทบอทนะคะก็คือให้สแกนแล้วก็แชทคุยกับระบบอัตโนมัติว่าโอเคต้นนี้มีรายละเอียดยังไงปลูกยังไงเลี้ยงดูแลยังไงอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะแบบสนใจมากขึ้นว่าแบบอ๋อมันดูแลอย่างนี้ฉันเองก็ดูแลง่ายได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแม้จะเป็นมือใหม่ก็ซื้อกลับไปได้นะอะไรเงี้ยค่ะคนก็จะมีความกลัวน้อยลงก็ซื้อกลับไปปลูกได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะสำหรับตู้นี้จะมีต้นไม้ดอกไม้และกล้วยไม้นานาชนิดตั้งอยู่ในตู้ที่มี12ช่องให้ลูกค้าได้เลือกชมและสั่งได้ทันทีแต่ละช่องจะเจาะรูไว้เพื่อให้อากาศถ่ายเทติดไฟ LED ไว้ทุกช่องเสมือนแสงอาทิตย์ส่องตลอดมีคนดูแลตลอดเวลารดน้ำพรวนดินทุกวันไม่ขาดทำให้ต้นไม้แข็งแรงสดชื่นเสมอจะมีคนมาคอยผลัดเปลี่ยนดูแลต้นไม้ทั้งกว่า200ชนิดเสมอค่ะพอเราขยายไปเรื่อยๆเราก็ต้องเพิ่มจำนวนสายพันธุ์ให้มากขึ้นใช่ไหมคะตอนนี้ก็มี 3-400 สายพันธุ์แล้วอะค่ะก็มีแตกต่างกันไปแต่ว่าก็จะเน้นที่แบบดูแลง่ายๆค่ะสำหรับคนมือใหม่ให้หยิบกลับไปแล้วแบบดูแลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าก็จะมีหลากหลายอย่างเช่นก็จะมีทั้งไม้ดอกไม้ใบไม้ที่อยู่ในร่มได้ในบ้านได้ไม้ที่อยู่กลางแจ้งได้คือแล้วแต่ว่าบ้านลูกค้าเนี่ยเขาต้องการจะวางในร่มหรือไปวางในแดดหรือจะเอาแบบไม้กินได้หรือเป็นไม้ประดับอะไรเงี้ยค่ะก็ให้เขาเลือกตามที่เขาแบบเหมาะสมกับเขาเองอย่างเงี้ยค่ะไม้ที่เป็นไฮไลท์นะคะที่ทุกสาขาต้องมีก็อย่างเช่นพวกสับปะรดสีไฮเดนเยียที่แบบมันสีสันสวยงามทนแล้วก็ดูแลง่ายอะไรเงี้ยค่ะจะให้เป็นของขวัญก็ได้หรือว่าดูแลเองก็ได้อยู่ในร่มก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวที่แบบคนนิยมจุดขายง่ายๆก็คือเมื่อเราซื้อต้นไม้ก็ให้เข้าไปที่ Facebook Green Up World Inbox ข้อความไปจะมีระบบตอบกลับอัตโนมัติเป็นระบบแชทตู้นี้ทางร้านเนี่ยสร้างระบบเองดังนั้นก็ให้เราพิมพ์รหัสตู้ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของตู้ค่ะแล้วก็พิมพ์หมายเลขต้นไม้ที่เราต้องการจะซื้อเห็นไหมคะว่านี่แหละค่ะคือความสำคัญของช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียและดิจิตอลขั้นตอ
อนของการซื้อนะคะก็ง่ายมากค่ะก็แค่เพียงแค่สแกนที่หน้าช่องของต้นไม้ที่เราต้องการนะคะสแกน QR code มันก็จะขึ้นรายละเอียดของต้นไม้นั้นแล้วก็ราคานะคะถ้าเราสนใจที่จะซื้อต้นไม้นี้เราก็เพียงแต่ชำระเงินโดยการชำระเงินเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็นเงินสดก็ใส่ธนบัตรลงไปที่ช่องเลยหรือว่า เราจะใช้แอปของธนาคารนะคะสแกนด้วยราคาแล้วก็ใส่ราคาแล้วก็เพย์เสร็จแล้วเราก็เปิดช่องหยิบต้นไม้ใส่ถุงกลับบ้านได้เลยค่ะง่ายมากตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำการตลาดมากนะคะเพียงแต่เราก็ไปลงตามจุดที่คนจะเห็นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าในอนาคตก็จะต้องการทำการตลาดมากกว่านี้ค่ะกลุ่มลูกค้าที่ชอบมาใช้บริการตู้นี้บ่อยๆนะคะก็จะเป็นแม่และเด็กนี่อันดับหนึ่งเลยค่ะกลุ่มครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสาวออฟฟิศก็ชอบเงี้ยค่ะอย่างที่แบบเซ็นทรัลพระรามสามเนี้ยก็มีมาเลยบอกว่าฉันมาที่ห้างเนี้ยเพราะว่าชอบตู้นี้นะลูกชายชอบมากอะไรเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยเราได้ฟีดแบ็กเนี้ยเราก็ดีใจค่ะอย่างกลุ่มครอบครัวจริงๆเราเป็นกลุ่มที่เราตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าอยากให้กลุ่มเนี้ยได้ซื้อไปเยอะๆนะคะก็คือเราก็อยากใหเด็กเนี่ยหรือว่าอะไรเขาได้มีใช้เวลากับธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะจะเห็นว่าต้นเล็กๆ เขาก็มีเป็นถุงกระดาษให้เราใส่ถือกลับบ้านได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครยังไม่สะดวกซื้อกลับไปเลยก็สามารถจองไว้ก่อนได้พอเดินช้อปปิ้งห้างเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมารับไปได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกที่สร้างความสะดวกให้กับคนยุคนี้ไม่น้อยเลยนะคะมีแผนจะขยายเพิ่มอีก 10-20 ตู้ตามสาขาต่างๆของห้างสรรพสินค้าเจ้าใหญ่อีกด้วยค่ะสำหรับตัวตู้เองนะคะเราก็ตอนนี้กำลังทำจะเปิดเป็นระบบแฟรนไชส์อะค่ะให้ลูกค้าได้ซื้อไปเพราะว่าตอนนี้ก็มีแบบเขาเรียกอะไรติดต่อมาจากต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะเชียงใหม่ขอนแก่นอะไรเงี้ยที่อยากจะเอาตู้ไปลงอะค่ะเราก็คิดว่าน่าจะลองดูค่ะ